สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนมิถุนายนปี2566คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกุมจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเหรียญยังมี2ด้านชีวิตคนเราก็เหมือนกันแม้เราจะอยู่ในความทุกข์ห้วงแห่งทุกข์เราต้องพยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขแม้เราจะอยู่กับความสุขเราก็ต้องคิดหาหนทางว่าเราจะอยู่กับความสุขนั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสิ่งแรกที่เราจะทำได้คือตัวเราเองค่ะจงสร้างพลังบวกต้องผ่านต้องสำเร็จพูดเพียงเท่านี้ก็คือการดึงพลังของตัวเองเข้ามาค่ะเป็นพลังใจให้กับทุกคนนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกุมค่ะบุคลิกลักษณะคนสูงขาวจะทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจบุคคลนี้คุณอาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะนำอุปสรรคปัญหามาให้ค่ะผู้ใหญ่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันช่วยเหลือจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลค่ะหมั่นสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคบุญที่ทำไว้จะหนุนนำให้คุณพบเจอกับสิ่งที่ดีๆค่ะช่วงนี้มีเกณฑ์การลงทุนเป็นไปได้ที่คุณกำลังจะลงทุนสิ่งนั้นจะประสบความสำเร็จค่ะการลงทุนคุ้มค่าสำหรับการลงทุนค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดการล้มหมอนนอนเสือด้วยอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นระมัดระวังสุขภาพด้วยค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายไปสู่สิ่งที่ดีๆค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศงานด้านการเดินทางจะประสบความสำเร็จได้ผลกำไรค่ะยุ่งเหยิงกับเกณฑ์การงานยุ่งเหยิงกับบริวารบางครั้งบางเวลาบริวารไม่เป็นดังใจแต่คุณจะเข้าไปแก้ไขจัดการแล้วผ่านพ้นไปได้ค่ะช่วงนี้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาคนโสดอาจมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจเป็นไปได้ที่จะได้เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักคนที่คุณรอคอยจากทางไกลกำลังเดินทางมาพบคุณค่ะการพบปะการสังสรรค์การพบเจอในครั้งนี้จะเป็นทิศทางไปสู่สิ่งที่ดีๆค่ะการงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาก็ยังได้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทหารตำรวจหน่วยงานราชการอาจจะเป็นเกี่ยวข้องในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องเกณฑ์การงานก็เป็นไปได้ค่ะแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลวันเวลาและสายน้ำที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคอดทนมีสติมีความพยายามยังไงก็ตามคุณต้องสำเร็จค่ะจะได้โชคจากทางไกลจะได้โชคจากต่างประเทศเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษางานด้านต่างประเทศจะประสบความสำเร็จค่ะเงินก้อนใหญ่กำลังจะมีเข้ามาอาจจะเป็นเงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์การขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือเงินก้อนใหญ่กำลังจะมีเข้ามาค่ะแต่อาจจะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลเป็นธรรมดานะคะบางทีคนเรามันก็ไม่ได้สุขเสมอไปทุกบ้างสุขบ้างแต่80-90%ให้เป็นสุขมันก็ดีกว่าทุกค่ะเพราะฉะนั้นมันสร้างสภาวะจิตให้ก้าวผ่านพ้นความหลุดพ้นความปล่อยวางให้ได้แล้วเราจะพบกับความสุขความสำเร็จค่ะสรุปสำหรับชาวราศีกุมประจำเดือนมิถุนายนปี2566เกณฑ์ของความรักคนโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจคนมีคู่อาจจะง้องแง้งหรือละหองละแหงกับคนรักบ้างแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะได้ผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูคอยช่วยเหลือเกณฑ์การงานจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เงินก้อนใหญ่กำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะการเดินทางไกลจะพบโชคพบสิ่งที่ดีๆสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยค่ะ